คครับผมเดี๋ยวผมรีบเข้าไปนะครับเฮ้ยโทษครับตาบอดเหรอเดินยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือขอโทษจริงๆนะครับขอโทษงั้นเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคุณเตยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะคุณจอยแต่ไอ้พนักงานเนี่ยคุณต้องหาเงินเดือนมันนะตาแกนี่นะเดินให้ระวังหน่อยสิรีบขอโทษคุณเตยเขาซะคุณเตยครับผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆครับคุณเตยขอโทษงั้นเหรอแล้วฉันต้องตอบแกว่ายังไงไม่เป็นไรค่ะแบบนี้เหรอแหกตาดูบ้างสิคนเขายืนคุยงานกันอยู่หน้าตาก็ไม่มีวาสนาเงินเดือนแค่15,000ชาตินี้แกคงเป็นได้แค่ลูกน้องเขาตลอดชีวิตคุณเตยคะฉันต้องขอโทษแทนลูกน้องของฉันด้วยนะคะนี่ค่ะถือว่าเป็นค่าเสียหายนะคะช่วยเราไว้ด้วยค่ะงั้นก็ได้ค่ะฉันจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันงั้นเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าถ้าคุณโอเคเรามาตกลงเซ็นสัญญากันเลยไหมคะเอาไว้ก่อนค่ะฉันจ่ายค่าเสียหายให้คุณแล้วแต่เมื่อกี้คุณดูถูกลูกน้องของฉันงั้นฉันรบกวนคุณขอโทษลูกน้องของฉันด้วยค่ะเดี๋ยวนะนี่คุณจะให้ฉันขอโทษไอ้พนักงานกระจอกเนี่ยเหรอใช่ค่ะโปรเจกต์นี้จะทำกำไรให้บริษัทคุณมหาศาลไม่เอาหรอกทำไมคุณต้องเข้าข้างมันนี่คุณกำลังปกป้องไอ้พนักงานกระจอกนี่อยู่นะถ้าฉันไม่ปกป้องลูกน้องของตัวเองฉันก็คงเป็นหัวหน้าคนไม่ได้หรอกค่ะส่วนเรื่องโปรเจกต์ฉันขอยกเลิกนะคะเพราะฉันไม่อยากทำงานกับคนที่มีทัศนคติแย่ๆแบบคุณคุณอ้อมคะส่งแขกค่ะแล้วคุณจะเสียใจตัดคุณโอเคไหมผมโอเคครับบอสงั้นคุณก็กลับไปทำงานต่อเถอะครั้งหน้าก็ระวังกว่านี้ด้วยละกันครับบอสคุณจอยคะทำไมคุณจอยถึงเลือกพนักงานล่ะคะก็เขาเป็นลูกน้องของฉันฉันก็ต้องปกป้องเขาสิแต่ถ้าคุณจอยได้โปรเจกต์เมื่อกี้คุณจอยจะได้กำไรมหาศาลเลยนะคะอ้อมคุณคิดว่าที่บริษัทเราอยู่ได้ตอนนี้มันเป็นเพราะใครเพราะคุณจอยไงคะไม่ใช่หรอกอ้อมถ้าไม่มีพนักงานแบบพวกคุณบริษัทก็อยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้อ้อมคุณจำไว้นะดื่มน้ำจากบ่ออย่าลืมคนขุดบ่อด้วยฉันพูดถูกไหม